เปิดภาพล่าสุดจุย๋ยวรัธยาหลังเลี้ยงดูลูกชายด้วยตัวเองแต่ดันถูกทักแรงต้องลดน้ำหนักจะดูดีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงที่หลังจากที่จุย๋ยวรัธยาและพุทธพุธทธิชยัยนับถอยหลังรอที่จะได้เห็นหน้าลูกชายคนแรกอย่างใจจดจ่อซึ่งในวันที่28เดือนพฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช65ที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ได้ประกาศข่าวดีอีกครั้งว่าได้กลายเป็น คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงไปเรียบร้อยแล้วได้เจอหน้าน้องพี่เจลูกชายคนแรกซึ่งลูกชายน้องพี่เจได้ไปรับวัคซีนครบกำหนด3เดือนแล้วคุณหมอบอกว่าแข็งแรงสมบูรณ์ดีน้ำหนักแต่เส้นบนไปเลยล่าสุดแม่จุย๋ยได้โพสต์ภาพคู่น้องพี่เจที่ตอนนี้น่ารักน่าเอ็นดูลงบนอินสตาแกรมแอดอาราถ่ายพร้อม ข้อความระบุว่ามอร์นิงครัสบระบบทุกคนนานๆแม่จะมีรูปกับเขาบ้างแอบปิดท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันชมแม่ลูกน่ารักกันจำนวนมากบางก็มีชาวโซเชียลให้แม่จุยลดน้ำหนักจำนวนมากเช่นกัน